พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณสวนอัมพรวันศุกร์ที่22มิถุนายน2522ความว่าคนเราจะแสวงหาแต่วิชาการฝ่ายเดียวไม่ได้ผู้มีวิชาการจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรู้ด้วยจึงจะนำตนนำชาติให้รอดและเจริญได้คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้นที่สำคัญได้แก่ความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีความละอายชั่วกลัวบาปความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นความไม่มักง่ายหยาบคายกับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือความขยันหมั่นเพียรพยายามฝึกหัดประกอบการงานทุกอย่างด้วยตนเองด้วยความตั้งใจไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การศึกษาสมบูรณ์เป็นประโยชน์จริงเป็นสิ่งซึ่งครูจะต้องปลูกฝังให้เจริญขึ้นในตัวนักเรียนให้ครบถ้วนเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนเต็มคนเป็นผู้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ขอให้ท่านทั้งหลายเอาใจใส่ศึกษาในความจริงข้อนี้และถือเอาเป็นหน้าที่ที่จะต้องพยายามทำให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจดจำรำลึกไว้เสมอตลอดเวลาว่าความชั่วคนค้านคนหยาบคนไม่มีอายนั้นถึงจะมีความรู้ท่วมท้นเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์เพราะสร้างสรรค์อะไรไม่ได้ได้แต่ทำลายอย่างเดียวขอบคุณครับ